สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำการทำ how to play นะครับแบบโซโลนะครับของเกม Dwellings of Eldervale นะครับก็เกมนี้นะครับเล่นได้1ถึง5คนนะครับก็ใช้เวลาเล่นคนละ30นาทีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ลองเล่นจริงเนี่ยผมว่าไม่แน่นอนนะครับเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าเกมนี้เนี่ยนะครับจบได้2แบบนะครับแล้วเราก็จะเลือกที่จะจบเร็วจบช้าได้นะครับโอเคครับก็เกมนี้นะครับอธิบายก่อนว่าเป็นเกมแนว worker placement นะครับรวมกับเกี่ยวกับมันจะมี war game นิดหน่อยครับเป็นมินิเหมือนมินิเกมครับซึ่งมันจะไม่ได้ไปทางไหนเลยนะครับไปทางยูโรก็ไม่เชิงนะครับหรือไปทางอเมริทรัชก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนะครับมันไม่ถึงยูโรแปลว่าคนที่ชอบยูโรเนี่ยนะครับมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่ายังไม่สุดนะครับหรือว่าคนที่ไม่ชอบอะไรที่คิดเยอะนะครับแต่เกมนี้มันก็มีอะไรให้คิดบ้างนะครับถึงอาจจะไม่ถึงระดับยูโรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็อาจจะกึ่งๆนิดๆนะครับแล้วก็เป็นแนว engine building ด้วยนะครับ tableau building นะครับworker placement แล้วก็จะมี tile placement ด้วยนะครับเกมนี้แล้วก็มีตัวมินิเจอร์นะครับตัวมินิเจอร์ถ้าใครชอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายวิธีการเซตอัพแบบโซโลเพลย์ก่อนนะครับวิธีการเซตอัพแบบโซโลเพลย์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเซตอัพคล้ายๆกับผู้เล่น2คนนะครับก็คืออย่างแรกนะครับอันเนี้ยแผ่นทายพวกนี้นะครับจะประกอบไปด้วยรูอินนะครับรูอินก็คือขอบสีทองนะครับแล้วก็ Elementarium นะครับ Elementarium มันคือเป็นสีพวกนี้นะครับคืออยู่กับธาตุที่เราเล่นแต่ละครั้งนะครับคือถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยนะครับหรือเล่น2คนเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด4ธาตุนะครับเราเลือกเองได้ครับจะเอาธาตุไหนคือ1ธาตุเนี่ยจะเป็นสีที่ตรงกับเผ่าเรานะครับเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด16เผ่าถือว่าเยอะเลยนะฮะ16เผ่าแต่ว่าจะมีแค่8สีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ากระดานเนี่ยมันจะมี2ฝั่งให้นึกภาพตามเกมไกอาโปรเจกต์นะครับแต่ไกอาโปรเจกต์เนี่ยมันจะมี14เผ่ารู้มั้ยครับแต่อันนี้จะมีถึง16เผ่านะครับแล้วก็ความสามารถของแต่ละเผ่าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละเผ่าหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรียกว่ายูนิตที่เราไปเพลสเนี่ยนะครับ worker placement เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ยูนิตเหมือนกันนะครับทุกเผ่าแต่ว่าความสามารถพิเศษของแต่ละเผ่าเนี่ยให้ดูตรงนี้ครับดูตัวหนังสือที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับอย่างเผ่าสีแดงเนี่ยที่ผมเลือกมันเนี่ยอันนี้คือธาตุไฟนะครับอันนี้นี่เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็อันเนี้ยความสามารถพิเศษเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับความสามารถพิเศษของเผ่านี้ก็คือ worker กับ warrior นะครับส่วน wizard กับ dragon ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเบสิกทั่วไปไม่มีความสามารถอะไรนะครับก็คือมีความสามารถส่วนตัวของวิสัยกับดราก้อนนะครับปกติเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะนี่แล้วก็เลือกมา1เผ่านะครับส่วนอีก3เผ่าเนี่ยเราอาจจะสุ่มก็ได้หรือเราอาจจะเลือกก็ได้นะครับแต่ผมเลือก4สีที่เห็นมานะครับเป็นธาตุน้ำนะครับธาตุไฟธาตุสีเขียวคือเอิร์ธนะครับแล้วก็สีฟ้านี่คือแอร์นะครับที่เห็นด้านบนนู้นเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในถาดเนี้ยนะครับก็คือจะใช้ให้ตรงกับสีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไอเนี้ยมันจะมี2แผ่นนะครับ2กล่องเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกกล่องกันเนี่ยบางทีมันจะเค้าเรียกว่าอะไรพื้นที่ใช้เยอะใช้2กล่องนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมจัดให้อยู่ในกล่องเดียวกันนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับตามข้างบนเลยครับถ้าเห็นไอ้ก็จะเป็นแอร์เขียวแดงฟ้านะครับก็ตามนี้เลยก็คือจะได้สะดวกครับหยิบออกมาอันนึงนะครับแล้วทีนี้นะครับวิธีการเซตอัพผมอธิบายที่เซตอัพอีกทีนึงนะอันนี้นะครับไบฟรอสต์เนี่ยจะเป็นตัวภาคเสริมนะครับภาคเสริมผมจะแยกออกไปก่อนนะครับเล่นแบบเบสิก
และอันนี้คือดังเจียนไทยนะครับเล่น 4-5 คนออกนะครับส่วน Oracle เนี่ยนะครับ Oracle กับ Dragon Den Dragon's Den เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนเป็นภาคเสริมนะครับก็ผมไม่ใช้เอาเบสิกก่อนนะครับมีอันนี้ดังเจียน Mage Tower นะครับ Fortress The Mill นะครับแล้วก็ The Portal นะครับ5อันนะครับอันนี้คือ Ruin นะครับที่เป็นขอบสีทองเนี่ยนะครับแยกไว้นะครับเราจะใช้5แผ่นนะครับใช้5แผ่นแยกไว้แล้วก็อันนี้นะครับคือ Elementarium ซึ่งแต่ละสีเนี่ยจะมีทั้งหมด3แผ่นนะครับอันไหนไม่ใช้เราแยกออกครับสีดำเราไม่ใช้ครับเหลืองไม่ใช้นะครับม่วงไม่ใช้ขาวไม่ใช้นะครับนะครับก็อันไหนไม่ใช้นะครับผมแยกออกไปเลยนะครับกับอันนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะใช้นะครับก็คือเขียวนะครับเขียวจะมี3อันนะครับฟ้านะครับหรือฟ้าหรือแอร์มี3อันนะครับสีแดงนะครับหรือไฟเนี่ยมี3อันแล้วก็วอเตอร์นะครับจะมี3อันเหมือนกันนะครับวิธีเซตอัพเราจะนำอันนี้ครับเราแยกไป2กองครับคือตัวรูอินนะครับแล้วก็ตัวเอลิเมนทัลนะครับแยกกองกันก่อนนะครับแล้วก็เราก็สับนะครับสับแยกกันตัดหน่อยนึงโอเคครับเสร็จแล้วจั่วมา5ใบครับวิธีจั่วหงายขึ้นมานะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแลของมอนสเตอร์นะครับถ้ามันมีมากกว่า1เนี่ยเราสับแล้วเราจั่วใหม่ไม่ใช่สับเหมือนว่าแยกออกแล้วจั่วใหม่ครับอันนี้คือแล1อันแล้วนะครับ2 3 4 55อันแต่ว่ามันมีแลออกมาอีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แยกออกแล้วก็เปิดน้ำใหม่โอเคอันนี้สับแล้วเนี่ยมีสีแดงกับเขียวไม่เป็นไรครับทีนี้ที่เราแยกออกเนี่ยนะครับใส่ไปในนี้นะครับก็สับนิดหน่อยอันนี้จะเป็นกองจั่วนะครับที่เราเล่นเกมเราจะเอาไว้ตรงนี้นะครับใส่เทรย์ไว้นะครับใส่เทรย์ไว้แล้วอันที่เราแยกออกมานี่นะครับกับอันเนี้ยเราสับรวมกันโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็จะสร้างบอร์ดนะครับโดยเล่น2คนหรือ1คนเนี่ยนะครับเราจะเรียงเป็น3 4 3นะครับก็คือเปิดออกมาแนะนำนะครับเวลาเราเรียงให้หันหน้าไปทางเดียวกันนะครับก็คือไอ้ที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับชี้ขึ้นข้างบนจะได้ไม่งงนะครับนี่ครับแถวบน3นะครับแถวกลาง4แถวล่าง3นะครับก็จะครบ10พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นกองที่สลับเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาอันนี้มาเติมนะครับทีนี้ให้เราดูนะครับอันที่เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับก็คือเป็นแลของมอนสเตอร์นั้นนะครับให้เราหยิบนี่นะครับสีให้ตรงกันแล้วก็เปิดเสียงหน่อยนะครับอันนี้ผมรู้แล้วที่ค้างไว้ในช่วงแกะกล่องนะครับออนเนี่ยก็คือเป็นปกติหมดปกตินะครับแต่ถ้า L เนี่ยมันมาจาก Legendary ก็แปลว่าถ้าใครก็คือมันมี2เสียงครับเสียง Legendary ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ความสามารถพิเศษของมันนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับไว้นี่ก่อนสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะเซตเนี่ยนะครับก็คือกล่องนี้นะครับอ
ให้เรานำอันนี้นะครับที่เป็นแผ่นทายตรงนี้นะครับให้เราวางเติมลงไปบนบอร์ดนะครับอย่างสมมติสีเขียวไล่จากสีเขียวก่อนเลยครับจะมีซ้ายกับมีขวานะครับมีซ้ายกับมีขวาเพราะนั้นให้เราหยิบเขียวนะครับหยิบเขียวตรงนี้นะครับ1กองไอ้กองเนี้ยผมสับไปแล้วนะครับคือกองเนี้ยจะสุ่มมานะครับทุกครั้งที่เล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็คือกองหนึ่งครับอยู่ซ้ายกองหนึ่งอยู่ขวาถ้ามันมี2ช่องนะครับต่อมาสีแดงนะครับสีแดงก็2เหมือนกันนะครับหยิบก็จะประมาณนี้นะครับเติมให้เต็มทุกช่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเติมตรงนี้นะครับผมลืมพูดตรงนี้ไปนะครับให้เรานำสีนะครับคืออันสุดท้ายที่เราจะวางลงบนใบบอร์ดนะครับให้เราหยิบมา1แผ่นแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับคือตำแหน่งเนี่ยไม่จำเป็นนะครับจะสุ่มจะอะไรก็ได้เพราะว่ายังไงแล้วสุดท้ายเราก็ต้องทอนลูกเต๋าอยู่ดีนะครับโอเคเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราเปิดทั้งหมดนะครับที่ได้ใช้ในเกมนี้นะครับถ้าสีไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับแล้วตรงนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดของ Ghost of Elderwale นะครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นบอร์ดที่เราจะเล่นกับมันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเด็กสลับโซโลเพลย์นะครับเล่นคนเดียวใช้เด็กนี้สับก่อนนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรง3จุดข้างล่างนี้นะครับแล้วเราก็จะดูว่าในแต่ละตามันจะวางช่องไหนแค่นั้นเองครับแล้วก็ให้เราเลือกสีมานะครับสีของบอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับว่าเขาไม่ได้ระบุมานะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวกับสีดำอะไรเงี้ยเราก็จะง่ายหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องจำเยอะว่าบอร์ดสีอะไรครับตานี้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเวลาผมเล่นแต่ละครั้งเนี่ยผมให้บอร์ดสีดำตลอดนะครับเราจะได้ไม่ต้องคิดว่าตอนนี้บอร์ดเล่นสีอะไรอยู่นะครับแล้วก็เรียงนะครับตรงนี้นะครับจะมี1 3 5อะไรตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้มันเอาไว้เวลาเราเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับเราวางนะครับอันเนี้ยตามรูปเลยครับก็จะมีเวิร์คเกอร์3ตัวนะครับแล้วก็มีวอริเออร์นะครับตรงนี้ก็จะมีดราก้อนวางตามรูปเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกเต๋าออกมาลูกเต๋านี้คือเป็นลูกเต๋าของอันนี้นะครับลูกเต๋าของมาสเตอร์นะครับลูกเต๋าของมาสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีผีนะครับผีนี่คือเป็นเอาไว้มาร์กจุดนะครับผีตรงนี้มันไม่ใช่ยูนิตนะครับมันเป็นเอาไว้มาร์กจุดเฉยๆครับมันจะไม่มีการต่อสู้กับผีหรืออะไรใดๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วข้างบนนะครับอันนี้เป็นสกอร์บอร์ดนะครับก็ปกติแล้วของผู้เล่นเราจะยังไม่วางตัวกรอรี่นะครับตรงเนี้ยก็คือจะเอาสีของบอร์ดวางเฉยๆนะครับแล้วก็ลืมอธิบายไปว่าเราจะดูก่อนว่าบอทเนี่ยจะเล่นเผ่าไหนนะครับโดยการทอยลูกเต๋า D6 นะครับทอยลูกเต๋า D6 ปึ้งได้เลข4เรามาดูที่กระดานนี้นะครับเลข4เนี่ยคือเรื่องหลักเป็นแอร์ใช่ไหมครับแอร์ปึ๊บเนี่ยให้เราหยิบที่เป็นแอร์นะครับมาใบบนสุดคืออันนี้และเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนแอร์โดยการเอามาร์กเกอร์ของเขาเนี่ยนะครับมาวางไว้ที่จุดล่างสุดนะครับของแอร์ก็คือเลข2ตรงนี้นะครับแล้วก็ First Player เนี่ยก็คือวางช่องแรกเราจะเป็น First Player ตลอดนะครับหมายถึงว่าเราจะเป็น First Player เวลาเล่นกับบอทเนี่ยครับถ้าเล่นหลายคนก็คือเรียงไปเลยfirst player ช่อง1ผู้เล่นคนที่2ก็คือเบอร์2 3 4 5อันนี้คือเป็นคะแนนด้วยนะครับถ้าใครเล่นหลังสุดน่ะคะแนนจะเยอะสุดนะครับเพราะว่ามันจะเสียเปรียบกันว่าในช่วงเวิร์คเกอร์ในช่วง placement นะครับมันจะเสียเปรียบกันเวลาวางนะครับ
โอเคแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าออฟนะครับออฟหรือว่าเป็นลูกแก้วมหัศจรรย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นรีซอร์สที่มีคุณสมบัติพิเศษในเกมนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เป็นรีซอร์สที่หายากอีกหนึ่งชิ้นนะครับเวลาเราจะได้มาเนี่ยเราก็จะต้องผ่านอะไรก่อนนะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับอันนี้เปิดโอเคทีนี้นะครับเราก็จะเซตอัพตรงอันนี้นะครับอันนี้คือทรัพยากรเราเนี่ยทรัพยากรเราจะมีทั้งหมด6แต่ว่าเริ่มต้นทรัพยากรเราจะมี5นะครับมีเจมนะครับสโกรโพชั่นทูนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นดาบให้นะครับแล้วก็จะมีเม็ดอันนี้เม็ดช่วงแรกนะครับเราจะยังไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับจนกว่าทุกคนจะรีกรุ๊ปเดี๋ยวอธิบายเรื่องรีกรุ๊ปอีกทีนะครับแล้วก็เวิร์กเกอร์เริ่มต้นนะครับเราจะมี3ตัวนี้นะครับจะวางไว้บนกระดานเรานะครับอันนี้คือเป็นตัวที่เรดี้แล้วพร้อมใช้งานนะครับส่วนตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับต้องจ้างเท่านั้นนะครับต้องจ้างเท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแทบโลการ์ดนะครับเริ่มต้นโอเคนะครับเดี๋ยวอธิบายวิธีการเล่นก่อนนะครับเกมนี้นะครับเรามี2อย่างให้เลือกง่ายๆเลยครับก็คือเอาตัววางหรือดึงตัวกลับนั่นเองนะครับเอาตัววางก็คือ placement นะครับก็คือเอาตัวที่อยู่ในกระดาษในกระดานเราเนี่ยนะครับไปวางไว้บนบอร์ดนะครับหรือ regroup นะครับ regroup ก็คือนำตัวบนบอร์ดเนี่ยกลับมาบนบอร์ดใหญ่นะครับกลับมาที่ ready area นะครับซึ่งถ้าเป็นเกมทั่วไปเนี่ยนะครับที่เป็น worker placement แล้วก็ต้องดึงตัวกลับมาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่ว่าเกมนี้นะครับเวลาเราดึงตัวกลับเนี่ยเราสามารถแวะพักข้างทางได้ก่อนที่จะกลับบ้านนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าการแวะพักข้างทางเนี่ยมันก็จะมีจุด placement อีกนะครับที่ทำให้เราได้ของนะครับจุด placement แรกก็คือเป็นจุดกระดานตรงนี้นะครับจุด placement ลองนึกถึงเกม Anachrony ก็ได้ครับ worker placement มันจะมี2ส่วนคือ placement ที่แย่งกัน place นะครับกับ placement ส่วนตัวที่ชาวบ้านไม่สามารถมา place ได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ worker placement เกมนี้นะครับอย่างหนึ่งคือว่าจะต่างจากทั่วไปอย่างหนึ่งคือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเราสามารถวางจุดที่คนอื่น place ไปแล้วได้แต่ต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเขาเรียกเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยครับคือเกมอื่นเนี่ยถ้าเกิดใครวางไปแล้วเราก็อาจจะไม่สามารถวางซ้ำตำแหน่งเดิมได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเกมนี้เราจะไปทำแอคชั่นที่แบบมีเพื่อนทำอยู่แล้วเงี้ยได้เราวางปุ๊บเราก็สู้แต่หลังจากที่เราใช้แอคชั่นตรงช่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าไปลงช่องเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแทบโลการ์ดก็คือเวลาเรารีกรุ๊ปมาแล้วเนี่ยนะครับทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวแปลว่าอะไรทุกตัวที่รีกรุ๊ปมาเนี่ยนะครับเราจะมาวางตรงนี้ได้ตอนนี้ก็จะเป็นเวิร์กเกอร์วางได้3ส่วนนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับตอนนี้ที่อธิบายไปคือวางนะครับวางตัวหรือดึงที่เรียกว่ารีกรุ๊ปเวลาวางผมอธิบายเรื่องการวางตัวก่อนนะครับวางเวิร์กเกอร์เรานะครับลงไปบนบอร์ดเนี่ยนะครับคราวนี้ออกก่อนจะเห็นชัดนะครับเวลาวางนะครับจะมีทั้งหมด2ส่วนคือที่บอกไปคือรูอินก็คือที่เป็นขอบสีทองนะครับกับเอลิเมนทัลรูอินElemental Realm นะครับคือที่เป็นสีทั้งหลายเนี่ยครับเวลาเราวางนะครับตัวแรกของตาเรานะครับเวลาเราวางตัวแรกของตาเราวางช่องไหนก็ได้ที่ไม่มียูนิตของใครวางอยู่นะครับไม่มีมอนสเตอร์วางอยู่ไม่มียูนิตของสีอื่นวางอยู่นะครับซึ่งถ้าดูจาก
ภาพเนี้ยก็แปลว่าช่องไหนก็ได้ยกเว้นช่องนี้ช่องนี้ก็จะมีตัวอันนี้วางอยู่นะครับวางช่องไหนก็ได้แล้วก็อันนี้วางเอาไว้ดีกว่าจะได้ไม่งงโอเคครับวางช่องไหนก็ได้ซึ่งถ้าคือตอนนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่า peace mode หรือว่าช่วงนี้จะยังไม่มีการโจมตีกันเกิดขึ้นนะครับเพราะถือว่าเป็นตาแรกนะครับเราจะวางช่องไหนก็ได้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปวางติดกับมอนสเตอร์นะครับติดกับมอนสเตอร์เนี่ย3ตัวเนี้ย1 2 3เนี่ยมอนสเตอร์จะวิ่งมาหาเราแล้วโจมตีทันทีนะครับหรือแม้แต่ว่าเราวางในช่องเดียวกับมอนสเตอร์ก็โจมตีทันทีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยจะยังไม่มีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับมอนสเตอร์จะหลับอยู่นะครับระวังช่องไหนก็ได้ยกตัวอย่างถ้าเราวางไปในช่องที่เป็น elemental realm เลยนะครับที่เป็นสีทั้งหลายเนี่ยวางปุ๊บได้ของนะครับเช่นถ้าวางลงไปบนสีเขียวนี้ได้ของ1ชิ้นจากแผ่นบนนะครับซึ่งตอนนี้แผ่นบนมี2อันก็คือด้านซ้ายสัญลักษณ์นี้ก็คือ guard นะครับเป็น elemental ผมลืมอธิบายไปเดี๋ยวนะเราจะแจกนะครับอันนี้คือเมจิกการ์ดเขาเรียกว่าอะไรเมจิกการ์ดมั้งแจก5ใบนะครับให้กับบอร์ดก่อนนะครับแล้วก็แจก5ใบให้กับผู้เล่นเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือเงินคือเกมนี้นะครับทรัพยากรของเกมนี้จะมีทั้งหมด6อย่างนะครับเจมสโกรโพชั่นทูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะมีดไนฟ์นะครับแล้วก็คอยก็คืออันเนี้ยจะถือเป็นทรัพยากรอะไรก็ได้ใน5อย่างนี้แต่ว่ามีทรัพยากรพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคือเมจิกการ์ดแต่วิธีการใช้เนี่ยจะต่างจาก5อันพวกนี้คือถ้าในเกมบอกว่าให้จ่ายทรัพยากรอะไรก็ได้จะรวมทั้งหมด6อย่างนี้เลยนะครับทรัพยากรอะไรก็ได้แต่ถ้าเราจะต้องจ่ายทรัพยากรบางอย่างไปเพื่อได้ของเช่นสมมติว่าเราอยากจ่ายดาบไปเราไม่สามารถจ่ายการ์ดแทนดาบได้นะครับเพราะว่าเมจิกการ์ดไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะครับเกมนี้โจ๊กเกอร์มีอย่างเดียวคือเงินนะครับใช้แทนอะไรก็ได้4อย่างนะครับก็คือ5อย่างนั่นแหละคือการ์ดด้วยนะครับใช้แทนการ์ดได้ด้วยในกรณีที่ว่าบางกรณีนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับทีนี้ถ้ามันบอกว่าให้จ่ายทรัพยากรอะไรก็ได้ก็ถือว่ารวมอันนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่ายกตัวอย่างมาจ่ายโพชั่นจ่ายอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีโพชั่นเราจ่ายได้อย่างเดียวคือเงินครับเราไม่สามารถจ่ายไอ้นี่แทนโพชั่นได้นะครับอันนี้โอเคทีนี้นะครับเวลาเราหยิบมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบางอันเนี่ยนะครับมันจะมี2ชิ้นนะครับบางอันก็มีชิ้นเดียวนะครับเวลาหยิบมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาใส่ในสล็อตสมมติหยิบนี่ปึ้งสล็อตตรงนี้นะครับมี4สล็อตถ้าเกินให้เราสามารถคอนเวิร์ตเป็นรีซอร์สได้นะครับก็คือว่าอันเนี้ยวัตถุประสงค์ของมันคือ1เราได้มันมาปุ๊บเราสามารถแลกเป็นทรัพยากรนั้นๆได้ทันทีนะครับถ้าต้องการนะครับแต่ผมว่าเก็บไว้มีประโยชน์มากกว่าเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าเพราะอะไรหรือถ้ามันเต็ม4แล้วเนี่ยเต็ม4ช่องแล้วเนี่ยมันมีที่วางแล้วเนี่ยเราจะต้องนำ1ชิ้นเนี่ยนะครับไปแลกเป็นทรัพยากรวิธีแรกคือเอาเนี้ยทิ้งลงกองทิ้งอันนี้คือถ้วยเนี่ยคือกองทิ้งนะครับกองทิ้งของตัว Treasure Token นะครับแล้วเราก็ได้ทรัพยากรมานะครับแล้วก็วางช่องนั้นได้ของตามนั้นนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับส่วนไอคอนต่างๆเนี้ยเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนะครับอันที่2คือวางลงไปบนรูอินนะครับเพื่อที่จะทำแอคชั่นจะสังเกตเห็นว่ารูอินทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีทรัพยากรให้เก็บนะครับแต่จะมีแอคชั่นให้ทำนะครับดูอันบนก่อนครับเดอะมิลคือสร้างดูเอลลิงนะครับเดี๋ยวเรื่องการสร้างดูเอลลิงเนี่ยค่อยว่ากันนะครับอันต่อมาฟอร์เทรสนะครับข้างล่างนี้คือรูปที่เป็นหีบสมบัติเนี่ยนะครับแปลว่าให้เราจ่าย
ทรัพยากรอะไรก็ได้หีบสมบัติเนี่ยคือหมายถึงทรัพยากรอะไรก็ได้นะครับแต่บางทีมันก็จะมีการจ่ายหรือการได้นะครับขึ้นอยู่กับช่องนั้นๆนะครับอันนี้คือจ่ายทรัพยากรอะไรก็ได้2อย่างนะครับอาจจะเหมือนกันก็ได้หรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับซึ่งการจ่ายทรัพยากรแบบนี้สามารถจ่ายทรัพยากรด้วยการ์ดได้นะครับถ้าเป็นรูปอย่างนี้ถือว่าจ่ายทรัพยากรด้วยการ์ดได้จ่าย2อันได้เงิน2บาทได้เงิน2เหรียญนะครับเพื่อเป็นโจ๊กเกอร์พูดง่ายๆนะครับเป็นโจ๊กเกอร์แล้วเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเราถึงจะมีการคอนเวิร์ตทรัพยากรเพราะว่าทรัพยากรเราเนี่ยนะครับสูงสุดได้แค่5อย่างต่อ1ชนิดนะครับ5อย่างรวมถึงเงินด้วยแต่ว่าเงินตอนแรกเขาไม่ให้ไม่ได้ให้มานะครับก็คือจะว่างอยู่นะครับก็คือสมมุติว่าอ้าวดาบเรา5แล้วอย่างเงี้ยเราเอาดาบ2อันไปแลกเป็นเงินนะครับเพื่อที่จะใช้ต่อในครั้งหน้าหรือนะครับเมจทาวเวอร์นะครับจ่ายทรัพยากรอะไรก็ได้2อย่างเพื่อจั่วเมจิกการ์ดนะครับเมจิกการ์ดนี่คือของจั่วนะครับเมจิกการ์ดขึ้นมา3ใบรวมกันในมือก่อนนะครับแล้วก็ทิ้ง1ใบนะครับทิ้ง1ใบที่อยู่ในมือเรานะเอาใบไหนก็ได้ครับไฮลิมิตของเมจิกการ์ดนะครับอยู่ที่7ใบนะครับแปลว่าในระหว่างการเล่นเนี่ยจะเกิน7ใบก็ได้แล้วแต่ว่าตอนจบรอบนะครับต้องทิ้งให้เหลือ7ใบนะครับช่องนี้ดังเจียนนะครับดังเจียนเนี่ยก็คือเห็นรูปนี้รูปทายนี้ก็แปลว่าให้เราจั่วทายขึ้นมา1ใบนะครับแล้วก็ต่อตรงไหนก็ได้นะครับต้องติดกับทายเดิมอย่างน้อย2ทายขึ้นไปนะครับแปลว่าสมมติเอาผมจั่วให้ดูเลยปึ้งเป็นอันนี้แล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะวางไหนวางตรงนี้แบบนี้นะครับให้ติด2ทายไม่สามารถวางอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้มันติดแค่ทายเดียวนะครับวางไม่ได้นะครับเราวางอย่างนี้ได้วางขึ้นไปข้างบนได้คือวางได้หมดครับติดอะไรก็ได้นะครับติดได้หมดนะครับก็คือต้องติด2ใบนะครับแล้วพอเราออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เติมทรัพยากรตรงนี้เลยครับเหมือนตอนแรกเลยนะครับโอเคแล้ว2ใบนี้คือเขาเรียกว่าอะไรได้อันนี้ครับAdventure Card ตรงนี้เรียกว่า Adventure Card โดยต้องจ่ายค่าสร้างด้วยนะครับอันนี้คือค่าสร้างนะครับสโกร2อันอะไรอย่างเงี้ยครับค่าสร้างแล้วก็ข้างบนที่เห็นเนี้ยนะครับเขาจะบอกว่าท่านเนี้ยหลักๆจะใช้ทรัพยากรอะไรนะครับอย่างเนี้ยทรัพยากรหลักคือสโกรทรัพยากรรองคือ Potion นะครับอันนี้หลักคือค้อนรองคือเจมอันนี้เจมกับค้อนอันนี้คือ Potion กับสโกรอะไรเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าเราเล่นสายไหนนะครับเราอาจจะเน้นเก็บทรัพยากรไหนเราก็สามารถวางแผนได้นะครับส่วนอันนี้นะครับคือซื้อได้อย่างน้อย2ใบนะครับทรัพยากรAdventure Cardนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขพิเศษคือว่าถ้าเราไม่มีทรัพยากรพอในการซื้อAdventure Cardแม้แต่ใบเดียวเราไม่สามารถลงช่องนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งทุกช่องเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำอะไรบนช่องนั้นได้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถวางช่องนั้นได้นะครับเช่นถ้าเราจะลงช่องนี้นะครับเราจะต้องสามารถ dwelling ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่อง dwelling นะครับโอเคแล้วก็เราสามารถซื้อได้สูงสุด2ใบนะครับแต่ถ้าเราซื้อใบเดียวนะครับทำยังไงถือว่าซื้อไปแล้วใบหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับเปิดทีเดียวตอนซื้อเสร็จให้เราเอาที่3ใบที่เหลือเนี่ยครับเลือกมาอันนึงแล้วทิ้งไปใต้กองนะครับทิ้งลงไปข้างล่างใต้กองนะครับโดยไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับทิ้งไปอยู่ล่างสุดเลยนะครับแล้วพอทิ้งเสร็จปั๊บมันก็จะมีช่องว่างอยู่นะครับเราก็ค่อยหงายอันใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้พอร์ทัลนะครับพอร์ทัลก็คือเอาไว้จ้างยูนิตใหม่นั่นเองครับส่วนค่าใช้จ่ายในการจ้างยูนิตใหม่ก็คือตามนี้แหละครับมังกร2เจมกับอันนี้นะครับเวลาจ้านะครับหยิบจากอันนี้มาแล้วก็วางไปบน Lady Area นะครับตรงนี้คือจะเป็นเรียกว่า Lady Area ของเรานะครับส่วน Worker เนี่ยนะครับถ้าเป็น Worker ตัวที่3เอ้ย Worker ตัวที่4คือเรามีอยู่แล้ว3ตัวถูกมั้ยครับถ้าเป็น Worker ตัวที่4หรือสังเกตจากจุดก็ได้ครับจุดที่1จุด2จุด3ถ้าเป็น1จุดเนี่ยนะครับเราสามารถจ่ายทรัพยากรอะไรก็ได้1อย่างเพื่อจ้าง
2จุดก็2อย่าง3จุดก็3อย่างเพื่อสร้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นบนกระดานใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันต่อไปนะครับเรามาพูดถึงการวางเวิร์กเกอร์ต่อนะครับตัวแรกเนี่ยครับที่ผมอธิบายไปคือสมมุติวางลงไปแล้วเนี่ยนะครับตัวหลังจากตัวแรกไปแล้วเนี่ยนะครับต้องวางติดกับตัวที่เรามีนะครับแปลว่าสมมุติว่าเราจะวางตัวที่2เนี่ยนะครับเราก็วางได้รอบๆตัวที่วางอยู่แล้วนะครับตัวรอบตัวที่วางอยู่แล้วเช่นวางนี้นะครับตัวที่3เนี่ยก็อาจจะวางติดกับตัวเดิมได้นะครับหรือวางนี้นะครับตัวที่3เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปวางตรงนี้เพราะว่าอยู่ติดกับตัว2อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พูดถึงเวิร์กเกอร์แล้วเดี๋ยวผมพูดถึงความสามารถพิเศษของเวิร์กเกอร์ตัวอื่นดีกว่าครับอันนี้คือ Mesh นะครับ Mesh ก็คือความสามารถพิเศษคือ Teleport ได้สมมุติว่าเราวางตัวแรกไปแล้วตัวแรกไปแล้วเนี่ยนะครับเงื่อนไขปกติเงื่อนไขที่เราจะต้องวางตัวต่อไปเนี่ยจะต้องติดกับตัวเดิมของเรานะครับแต่ว่าเมชเนี่ยนะครับมีความสามารถพิเศษคือจะต้องวางไม่ใช่เมชวิซาร์ดนะครับวิซาร์ดจะต้องวางไม่ใช่ต้องวางวิซาร์ดจะสามารถวางตรงไหนก็ได้ของกระดานนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีสายเทเลพอร์ตมาวางตรงไหนก็ได้ของกระดานที่ไม่มีตัวเราอยู่นะครับแปลว่าในช่อง1ช่องเนี่ยสามารถมีตัวเราได้แค่สีเราได้แค่สีเดียวนอกจากว่าเราจะเข้าสู่การต่อสู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วเวลาวางเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวที่2ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถวางยูนิตของเราเนี่ยนะครับลงบนช่องที่มีสีอื่นอยู่ได้นะครับก็คือตั้งแต่ตัวที่2ขึ้นไปคือตัวแรกที่วางเนี่ยเราจะต้องวางตรงที่ไม่มีอะไรอยู่นะครับไม่มีสีชาวบ้านอยู่คือแน่นอนอยู่แล้วคือเราไม่สามารถวางในช่องที่มีตัวเองอยู่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้คือที่จะพูดถึงคือว่าเราไม่สามารถวางในช่องที่มียูนิตอันอื่นอยู่นะครับแต่ตั้งแต่ตัวที่2ขึ้นไปนะครับเราสามารถวางช่องที่มียูนิตของคนอื่นอยู่ได้รวมถึงมีมอนสเตอร์อยู่ก็ได้นะครับเช่นเมจวิสาใช่ไหมครับไปวางความสามารถพิเศษของมันคือวางช่องไหนก็ได้เราสามารถไปวางช่องเดียวกับมอนสเตอร์ได้แต่ในกรณีนี้คือจะสู้กันเลยนะครับถ้าจบรอบแรกไปแล้วนะครับคือรอบแรกจะเป็น peaceful ก่อนครับมอนสเตอร์จะหลับอยู่นะครับจะไม่มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับแม้แต่ว่าผู้เล่นกันเองก็จะยังไม่มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับหรืออีกกรณีนึงคือสมมติว่ามีคนอื่นอยู่นะครับแล้วเราไปวางสมมุติว่าใช้วอร์เกอร์ธรรมดาก็ได้วางต้องวางติดกับตัวดาวใช่ไหมครับเราไปวางตรงนี้ถ้าเป็นช่วงหลังจากรอบ2ไปแล้วนะครับจะเกิดการต่อสู้ขึ้นแบบเนี้ยจะถือว่าเป็นการต่อสู้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะต่อสู้เราก็จะทำแอคชั่นบนกระดานก่อนนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะทำแอคชั่นของฟอร์เทรสก่อนเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถึงจะต่อสู้นะครับโอเคดูตัวต่อไปครับอันนี้คือ Warrior นะครับ Warrior ความสามารถพิเศษของมันไม่มีอะไรมากครับนอกจากว่าจะได้ทอยลูกเต๋า2ลูกเวลาต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเป็น Worker นะครับคือปกติแล้ว Worker จะทอยลูกเดียวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยความสามารถของ Worker สายสีแดงเนี่ยนะครับจะสามารถทอยลูกเต๋า2ลูกเวลาสู้นะครับปกติ Worker ทอยลูกเดียวนะครับWarrior ทอย2ลูกวิสาทอยลูกเดียวดราก้อนทอย3ลูกนะครับดราก้อนเนี่ยคือแบบเน้นสู้เลยครับอันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่สามารถลูกเต๋านะครับคือเวลาต่อสู้เนี่ยมันจะมีกับว่ามีเพิ่มลูกเต๋าในการต่อสู้หรือว่ารวมยูนิตมาสู้ช่วยกันสู้เนี่ยครับจะบวกลูกเต๋าไปเรื่อยๆแต่ในกรณีที่บวกลูกเต๋าเนี่ยครับจะไม่สามารถบวกลูกเต๋าได้มากกว่า6ลูกนะครับคือสูงสุดแม็กซิมัมนี่6ลูกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ
มังกรมังกรเนี่ยนะครับสามารถวางห่างจากหรืออธิบายนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือหลักการวางก็คือเหมือนเดิมครับวางติดกับช่องที่มียูนิตเราเท่านั้นนะครับเช่นสมมุติว่าอันนี้เราเป็นวางนี้ใช่ไหมครับเราวิสาดเนี่ยวิสาดวางตัวไหนก็ได้ถูกไหมครับวางอันนี้แล้วแปลว่าตอนนี้นะครับเราวางต่อไปเราวางตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าเรานับวิสาดก็ถือเป็นยูนิตเราเหมือนกันเราก็จะวางติดกับวิสาดหรือวางติดกับเวิร์กเกอร์เราที่วางอยู่ก่อนนะครับทีนี้ดูมังกรบ้างครับสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้มังกรเนี่ยนะครับสามารถเขาเรียกว่าอะไรวางห่างจากยูนิตของเราได้2ช่องภายใน2ช่องนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องติดใช่ไหมครับถ้าวางต้องติด3ช่องนี้ถูกไหมครับถ้ายูนิตเราอยู่นี่เราจะต้องติด3ช่องนี้แต่มังกรเนี่ยมันห่างออกไปได้อีก1ช่องนะครับก็คือวางอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้คือวางห่าง2ช่องจากยูนิตที่เราอยู่นะครับหรือเขาเรียกความสามารถนี้ว่าไฟลท์นะครับไฟลท์เพราะว่าการ์ดบางใบเนี่ยมันจะบอกว่ายูนิตนี้ไฟลท์ได้อะไรได้นะครับไฟลท์ก็คือบินนั่นเองนะครับคือมังกรมีปีกบินได้นะครับโอเคอันนี้คือความสามารถพิเศษและความสามารถปกตินะครับของยูนิตทั้งหลายอันนี้เดี๋ยวผมพูดถึงความสามารถด้วยเลยแล้วกันนะครับของเผ่านี้นะครับวัวเกอร์ก็จะทอยลูกเต่า2ลูกนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือวอริเออร์เนี่ยนะครับจะได้1แต้มตลอดเวลาเข้าสู้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับโอเคไหนๆก็มาถึงนี่แล้วผมพูดถึงการต่อสู้เลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าอยู่นี่เอาไงดีสมมุติว่าอันนี้จบรอบแรกไปแล้วนะครับก็คือมอนสเตอร์ตื่นแล้วแล้วก็ทุกตัวสามารถสู้กันได้แล้วนะครับสมมุติว่าอย่างนี้เกิดขึ้นเอาไงดีสมมุติอันนี้วางอยู่แล้วนะครับสมมุติอันนี้วางอยู่แล้วตั้งแต่ตอนมอนสเตอร์หลับนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะสู้แล้วเราจะสู้หรือว่าเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นเช่นเอาสมมติว่าลงปึ้งตรงนี้ไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ารอบๆของอันเนี้ยมีมอนสเตอร์อย่างน้อย1ตัวอาจจะพอมอนสเตอร์นะครับผู้เล่นคนอื่นยังไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ที่มีมอนสเตอร์1ตัวเนี่ยตัวนั้นจะวิ่งเข้าหาแต่ถ้าสมมติว่าบางกรณีเนี่ยมันมีมอนสเตอร์อยู่ติดกัน2ตัวเช่นเราลงตรงนี้เราจะดูว่าตัวไหนจะวิ่งเข้าหาให้เราเลือกเองครับคือมอนสเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถอยู่ช่องเดียวกันได้นะครับในเวลาเดียวกันนะครับก็คือเราเลือกเลยเราจะสู้กับตัวไหนให้ตัวนั้นมันวิ่งมาหานะครับสมมติวิ่งมาหาแล้วตัวนั้นตายนะครับก็อีกตัวนึงก็ค่อยวิ่งนะครับคือจะไม่วิ่งพร้อมกันนะครับจะไม่มีการสู้กันมั่วนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เกิดขึ้นวางนี้ปึ้งอันนี้วิ่งเข้ามาวิ่งเสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะดูต่อครับคือเขาเรียกว่า join battle นะครับ join battle ก็คือว่าผู้เล่นทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยนะครับสามารถเลือกที่จะ join battle ได้วิธีการจอยแบทเทิลคือนำตัวที่อยู่ข้างๆคือเริ่มนับจากคนทางซ้ายแล้วก่อนนะครับว่าเฮ้ยจะจอยแบทเทิลไหมนะครับแต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยบอทจะเข้ามาด้วยนะครับสีดำจะเข้ามาด้วยและถ้าเราจอยแบทเทิลเราก็เอานี่เข้ามาด้วยนะครับจอยแบทเทิลดียังไงครับจะได้ทอยต่อเพิ่มขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับสีแดงจะได้ทอยต่อทั้งหมด3ลูกนะครับ3ลูกบวกกับดูเอลลิงดูเอลลิงผมยังไม่พูดไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเอลลิงค่อยพูดแล้วกันครับดูเอลลิงคือสมมติว่ามีดูเอลลิงนะครับปึ้งอย่างนี้ดูเอลลิงเนี่ยจะให้ผลลูกเต๋าบวกเพิ่ม1ลูกนะครับสำหรับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นข้างๆในสีนั้นๆ นะครับแปลว่าอันเนี้ยสีแดงก็จะได้ลูกเต๋าเพิ่มจากดูเอลลิงนะครับก็แปลว่า2ลูกจาก
จาก Warrior 1ลูกแต่ว่าอันนี้ต้องเป็น2ลูกเพราะว่าความสามารถพิเศษของ Worker เผ่านี้นะครับก็คือทอยได้2ลูกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น4ลูกนะครับแล้วก็ลูกเต๋า1ลูกจาก Dwelling ที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่โจมตีที่มีการต่อสู้เกิดขึ้นสีใครสีมันนะครับก็คือสีดำจะไม่ได้ผลตรงนี้นะครับ Dwelling สีแดงก็สีแดงก็ได้ประโยชน์ไปนะครับแปลว่าให้เราหยิบลูกเต๋านะครับสีแดงจะได้5ลูกก็คือ2ลูกจาก Warrior นะครับ2ลูกพิเศษจาก Worker นะครับเผ่านี้แล้วก็อีก1ลูกจาก Dwelling ที่อยู่ข้างๆถ้าสมมติว่าเรามี Dwelling อยู่นี่ด้วยนะครับก็แปลว่าเราได้บวกเพิ่ม2ลูกเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือได้5ลูกแล้วเราสามารถจ่ายดาบนะครับจ่ายดาบบวกเพิ่มให้กับลูกเต๋า1ลูกคือจ่ายดาบกี่อันก็ได้นะครับเราก็จะได้ลูกเต๋าเพิ่มมาเท่ากับจำนวนดาบที่เราทิ้งไปนะครับสมมุติแค่นี้แล้วก็ดูไอ้ตัว Ancient Trade นะครับคือว่ามาจากทอยกี่ลูก5ลูกโอ้5ลูกครับเราก็เอาลูกเต๋าสีเทาเนี่ยนะครับสีเทาเนี่ยคือลูกเต๋าของมอนสเตอร์แล้วก็ลูกเต๋าสีดำ1ลูกของผู้เล่นสีดำอะครับสู้ด้วยวิธีการนะครับเราก็จะทอยหมดเลยสมมติว่าทอยแล้วนะครับให้เราเลือกลูกเต๋าลูกที่สูงที่สุดมา1ลูกของแต่ละคนนะครับเอาง่ายๆครับเดี๋ยวผมเรียงก่อนแต่จริงๆไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับก็คือเลือกเอาเลยลูกที่มากที่สุดเราไม่ได้เอามาบวกกันนะครับเหมือนเกมอื่นเราเอามาเลือกที่มากที่สุดโอเคอย่างเงี้ยครับลูกที่มากที่สุดโอ้คืออย่างงี้ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรก็คือสีแดงชนะเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามันเท่ากันให้เราดูลูกที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆนะครับอย่างสมมุติว่าอย่างเงี้ยผลอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็คือสีแดงชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าอันเนี้ยเป็น6ด้วยเราแยกสีที่น้อยสุดออกก่อนเลยครับก็คือเนี่ยสีแดงแพ้ถูกไหมครับไม่ใช่สีดำน้อยสุดออกไปก่อนเลยแล้วก็ดูอันที่สูงที่สุดลูกต่อไปอย่างเงี้ยครับ6-6เจ้ากันนะครับเรื่องลูกที่สูงที่สุดต่อไปก็คือสีแดงชนะนะครับแต่ถ้าเท่ากันอีก5-5อย่างเงี้ยเท่ากันอีกก็ดูลูกต่อไปนะครับก็เป็น5-2แต่ถ้าเกิดว่าเท่ากันหมดเลยทุกลูกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแพ้ทุกคนนะครับสมมติว่าอันเนี้ยเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหมดเลยก็สีแดงกับมอนสเตอร์แพ้ทั้งคู่นะครับวิธีการแพ้เกิดอะไรขึ้นนะครับสีที่แพ้เนี่ยนะครับสมมติว่าสีแดงแพ้เราจะไปอยู่ในสุสาน underworld ถูกนะโอเคนะ underworld เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นชีวิตหลังความตายนะครับแต่ว่าทุกตัวตอนที่ตายนะครับจะได้ดาบด้วยนะครับอย่างเงี้ยสีแดงตายได้ดาบ2อันนะครับแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหลังจากจบตาเราเนี่ยนะครับหลังจากรีกรุ๊ปเนี่ยนะครับเราจะได้ตัวคืนมานะครับแต่ว่าถามว่ามันไม่ดียังไงเวลาตัวเข้าสู่สารไม่ดีคือว่าแทนที่เราจะดึงตัวจากในนี้นะครับมาที่ ready area เนี่ยเราสามารถไปแวะพักที่บนการ์ดได้เพื่อทำแอคชั่นได้แต่ว่าตัวที่มาจากสู่สารเนี่ยนะครับจะต้องวิ่งมาที่นี่เลยนะครับไม่สามารถใช้แอคชั่นพิเศษที่การ์ดได้นะครับก็คือจะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังไงเราก็ได้กลับมาใช้อยู่ดีนะครับตลอดโอเคมาพูดถึงผู้ชนะบ้างครับผู้ชนะได้อะไรผู้ชนะนะครับถ้าในกรณีที่ว่าสู้กันเองนะครับมอนสเตอร์ไม่เกี่ยวเนี่ยคนที่ชนะจะได้เลือดตรงนี้นะครับชนะ1ครั้งเลือดนี้ชนะ2ครั้งเลือดนี้คือทีละครั้งครับเกิดการต่อสู้1ทีคือไม่สนใจว่าเราจะฆ่าได้กี่ตัวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเราสนใจว่าไอ้การต่อสู้ครั้งนี้ใครชนะ
นะครับคนที่ชนะซึ่งมีได้คนเดียวนะครับในการต่อสู้ครั้ง1ครั้งนะครับแปลว่าสมมติว่าสู้กัน3คนเนี่ยนะครับถ้าเสมอกันก็คือที่บอกไปครับถ้าเสมอกันก็คือตายหมดนะครับตายหมดไม่มีใครชนะนะครับไม่มีใครได้คะแนนตรงนี้นะครับก็จะขึ้นไปอันนี้เรียกว่า glory track นะครับซึ่งถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยแปลว่าได้เลื่อนตรงนี้ขึ้นนะครับก็เลื่อนขึ้นไปจะได้ของตามข้างบนนะครับส่วนอันนี้ออฟคนแรกที่มาจะได้ออฟนะครับคนที่2มาออฟไม่อยู่แล้วได้2แต้มแทนนะครับแล้วถ้าถึงชนะเค้าเรียกว่าอะไรชนะ8ครั้งไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าชนะอีกก็จะได้2แต้มแทนที่เป็นรูปดาว2ดาวนั่นนะครับดาว22แต้มนั่นนะครับแล้วออฟเดี๋ยวค่อยพูดถึงออฟแล้วกันนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือพูดถึงการต่อสู้นะครับพูดถึงการต่อสู้ก็คือประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฆ่ามาสเตอร์ได้เนี่ยครับเลือกเลยครับจะเอา glory track ขึ้นหรือจะเอาแต้ม elemental ขึ้นนะครับelemental ก็คือจะเป็นคะแนนตอนจบเกมด้วยนะครับส่วนอันนี้แต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษก็คือถ้าไอตัวนี้นะครับอยู่ใน Elder Whale คือกระดานหลักนะครับเรียก Elder Whale นะครับ Damage Tower Produce Additional Magic Card คือปกติ Master แต่ละตัวเนี่ยมันไม่ใช่มีผลแย่เสมอไปนะครับแต่บางตัวหรือหลายๆตัวเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่บนบอร์ดเนี่ยมันส่งผลดีให้กับทุกคนนะครับแปลว่า Mage Tower เนี่ยนะครับ Mage Tower คืออันนี้นะครับจะผลิตการ์ดอีก1ใบเช่นเอาทรัพยากร2อันแลกได้3ถูกไหมครับแต่อันเนี้ยทรัพยากร2อันแลกได้4แต่ก็ต้องทิ้ง1อยู่ดีนะครับแปลว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ตายนะครับมันอยู่บนบอร์ดเนี้ยเราก็จะได้ผลตามนี้ด้วยนะครับได้ผลตามนี้ด้วยซึ่งก็ต้องคิดดูดีๆนะครับว่าเราเฮ้ยจะฆ่ามันไหมเพื่อเอาแต้มนะครับหรือไม่ค่าดีเพื่อที่จะเอาอะไรอ่ะของดีที่แต่ละตัวมันมีให้อ่ะครับว่าไอ้ตัวนี้ทำอะไรได้นะครับโอเคทีนี้พูดถึงการต่อสู้ไปแล้วนะครับพูดถึงดูเอลลิงแล้วกันนะครับการดูเอลลิงเนี่ยนะครับมีผลอะไรบ้างนะครับการดูเอลลิงเนี่ยนะครับเราจะต้องมียูนิตเรานะครับอยู่ที่ Elemental Realm ที่ยังไม่มีการดูเอลลิงเกิดขึ้นเช่นยูนิตเราอยู่นี่นะครับแล้วเราต้องการจะดูเอลลิงทำยังไงครับเราต้องทำแอคชั่นดูเอลลิงมี2 อย่างคือลงไปที่มิวเพื่อทำการดูเอลลิงหรือ2ตอนที่รีกรุ๊ปนะครับรีกรุ๊ปตัวของเราเนี่ยนะครับให้เราเอารีกรุ๊ปของเราวางไปที่ดูเอลตรงนี้นะครับมีผลเหมือนกันนะครับมีผลเหมือนกันเสร็จปั๊บสมมุติวางไว้ที่มิวแล้วกันนะครับจะดูเอลลิงตัวนี้นะครับเวลาจะดูเอลลิงช่องไหนเนี่ยนะครับช่องนั้นจะต้องมียูนิตที่เป็นเวิร์กเกอร์เท่านั้นนะครับยูนิตอื่นไม่ได้ครับเป็นมังกรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับไม่สามารถดูเอลลิงได้ครับเสร็จแล้วทำยังไงครับจ่ายทรัพยากรที่เป็นรูปบ้านเนี่ยครับอันนี้คือจ่าย2คอนนะครับและให้เราเอาบ้านเนี่ยนะครับมาใส่เป็นหมวกปึ้งแล้วก็วางไว้ที่ช่องนี้นะครับเพื่อที่จะเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยคือบ้านเรานะคือคนอื่นไม่สามารถมันดูเอลลิงทับไอ้ช่องที่มีคนดูเอลลิงไปแล้วได้นะครับก็คือช่องหนึ่งมีบ้านอยู่ได้แค่อันเดียวนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราดูคืออะไรครับจะได้คะแนนอันนี้ออกก่อนจะได้คะแนนตามรูอินที่อยู่ติดกันและดูเอลลิงไม่สนใจสีสมมติตรงไหนดีเดี๋ยวสมมติตรงนี้ก็แล้วกันนะครับปึ้งแล้วถ้าอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเราสกอร์คะแนนครับอันนี้คือดูว่าขอบทองทั้งหมดที่อยู่ติดอันเนี้ยมีกี่อัน1อัน2อัน3อันถูกไหมครับที่อยู่ติดที่เราเพิ่งดูเอลลิงไปเพราะฉะนั้นเราได้คะแนนทั้งหมด6คะแนนนะครับเราก็เลือก6คะแนนจากบทนั้นเลยนะครับแต่มีเงื่อนไขเพิ่มคือถ้าเรามีอันนี้เพิ่ม
เราจะดูด้วยว่าเราอยู่ติดดูเอลลิ่งไหมอย่างเงี้ยเราได้เพิ่มอีก2แต้มเพราะฉะนั้นแปลว่าระวังอย่างเงี้ยระวังนี้ลงไปเนี่ยอันนี้มีดูเอลลิ่งอยู่แล้วเราจะทั้งหมด8คะแนนนะครับในการดูเอลลิ่งครั้งนี้ไม่สนใจสีนะครับสมมุติว่าอันนี้สมมุติว่านี่เป็นสีดำก็ถือว่าเราก็ได้8แต้มอยู่ดีครับเราไม่สนใจเพราะว่าไอ้ดูเอลลิ่งที่อยู่ข้างๆเนี่ยสีอะไรนะครับสีเราก็ได้สีคนอื่นก็ได้นะครับเราก็จะได้6แต้มจาก6แต้มจากขอบทองนะครับแล้วก็ได้ไม่ใช่พิซซ่านะไอ้ขอบทองนี่คือรูอินนะครับแล้วก็ได้อีก2คะแนนจากดูเอลลิ่งนะครับอย่างเงี้ยเราก็ได้เป็น8คะแนนและเลื่อนแทร็กตรงนี้นะครับขึ้นตามจำนวนดวงนะครับอันนี้คือเอิร์ธใช่ไหมครับสีเขียวเลื่อนขึ้น2นี่นะครับถ้าเรายังไม่มีเราเอาของเรามาวางไว้ขึ้น2คือเลข3นะครับแต่กรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าเรามีเต็มแล้วนะครับและมันมีมากกว่า4อ่ะมันมีตัวอื่นด้วยแล้วเราจะขึ้นสมมุติว่าขึ้นสีดำอย่างเงี้ยจุดเราหมดแล้วถ้าเราอยากทำเนี่ยเราจะต้องย้ายอันอื่นไปตรงนั้นแทนแล้วเราก็ต้องเสียสีเดิมไปนะครับหรือว่าเราจะเลือกที่ไม่ทำก็ได้ครับถือว่ามันให้ขึ้นสีดำแต่เราไม่เอาก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้เม็ดเราหมดนะครับประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้เราก็เรื่องของดูเอลลิ่งก็ที่บอกไปว่าได้เพิ่มลูกเต๋าด้วยในการทอยในถ้าการต่อสู้เกิดขึ้นสถานที่รอบๆดูเอลลิ่งของเราหรือสถานที่ต่อสู้เกิดที่เดียวกับดูเอลลิ่งก็ได้นะครับเกิดที่อย่างเช่นว่าสถานที่ต่อสู้จุดเนี้ยเราก็ได้ด้วยนะครับเราก็ได้ลูกเต๋าเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับก็คือว่าอยู่ติดดูเอลลิ่งกี่อันที่เป็นของเราเนี่ยเราก็ได้ลูกเต๋าเพิ่มเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องไม่เกิน6ลูกนะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าจบแล้วจบการจบรอบแรกไปแล้วนะครับมอนสเตอร์ตื่นแล้วเนี่ยไอ้เม็ดเนี้ยเราจะไปวางไว้ที่ Glory Track นะครับถ้าทุกคนเม็ดทุกคนอยู่ที่ Glory Track หมดแปลว่ารอบแรกจบนะครับเม็ดนั้นจะอยู่ที่ Glory Track ได้ก็ต่อเมื่อใช้คำสั่ง Regroup Regroup คือตัวละครเราเนี่ยนะครับ Worker เนี่ยไม่มีเหลือแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วเราก็ต้อง Regroup เวลา Regroup นะครับเลือกเอานะครับทีละชิ้นสมมติว่าไปอย่างนี้นะครับตัวที่ดูเอลลิ่งอยู่นะครับจะไม่ถือเป็นเวิร์กเกอร์อีกต่อไปนะครับและจะไม่ได้ใช้จนจบเกมแปลว่าเวิร์กเกอร์เราเนี่ยมี6ตัวสูงสุดนะครับดูเอลลิ่งตอนนี้ไปอยู่ในบ้านแล้วนะครับพักผ่อนแล้วก็แปลว่าเวิร์กเกอร์ที่เราจะใช้ได้สูงสุดคือ5ตัวแล้วนะครับยิ่งสร้างดูเอลลิ่งเยอะเท่าไหร่วอร์เกอร์เราจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆแต่ข้อดีของมันก็คือที่บอกไปครับดูเอลลิ่งก็คือข้อดีก็คือตามที่ว่าเลยถ้าเรายิ่งมีเยอะโอกาสที่ต่อสู้แล้วไปอยู่ติดกับบ้านเราอย่างเงี้ยก็จะมีสูงก็ทำให้เราได้ทอยลูกเต๋าได้เยอะขึ้นโดยที่ใช้ยูนิตในการต่อสู้น้อยลงประมาณนี้ครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องของดูเอลลิ่งไปแล้วนะครับพูดถึงเรื่องอะไรต่อดีดึงยูนิตกลับดึงยูนิตกลับนะครับเลือกได้ครับว่าจะดึงยูนิตอะไรกลับก่อนนะครับสมมติทีละตัวนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากทำดูเอลลิ่งเช่นดึงตัวนี้กลับปึ้งมาพักที่นี่ก่อนที่ดูเอลลิ่งแล้วก็เราสามารถดูเอลลิ่งอันนี้ได้นะครับเงื่อนไขก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับหรือการ์เทอร์คือได้ทรัพยากรตรงนี้นะครับอันนี้คือเพชรหรือซัมมอนคือวิธีการเดียวกับว่ามาลงพอร์ทัลครับคือผลเหมือนกันก็คือจ่ายได้แค่ทีละตัวนะครับจ่ายอะไรก็ได้นะครับเพื่อเทรนคนนะครับแล้วก็ใน3ช่องเนี้ยนะครับวางได้แค่ช่องละคนนะครับก็แปลว่าวางสูงสุดได้3คนนะครับไม่สามารถวางการ์เทอร์2ทีอะไรอย่างงี้ได้นะครับโอเคแล้วก็พูดถึงนี้เลยแล้วกันนะครับ
กรอบสี่เหลี่ยมนี่ครับคือความน่าสนใจของโทเค็นนะครับโทเค็นเนี่ยนะครับเราเก็บไว้ตามนี้ถูกไหมครับแล้วฟรีแอคชั่นนะครับพูดถึงฟรีแอคชั่นเนี่ยฟรีแอคชั่นอันแรกที่ทำได้นะครับคือที่บอกไปคือเอาโทเค็นเนี่ยทิ้งแล้วก็ได้ทรัพยากรมาใช้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกี่อันก็ได้หรืออันที่สองคือเอามาแปะปุ๊บแปลว่าทรัพยากรที่จะได้หลังจากนี้ก็คืออันที่แปะแล้วครับไม่เกี่ยวกับอันล่างแล้วคือเป็นอันนี้นะครับเวลาลงตรงนี้ก็ได้ค้อน2อันแทนนะครับแล้วถามว่าไอ้นี่เอากลับมาใช้อีกได้ไหมไม่ได้ครับคือสมมติว่าเราจะคือเราจะไม่สามารถทิ้งอันนี้เพื่อได้ค้อนแล้วนะครับแต่เราสามารถลงตรงนี้ได้ค้อนและไอ้นี่จะอยู่ตลอดไปนะครับคือลงกี่ทีก็ได้ค้อนกี่ทีก็ได้ค้อนแต่ถ้าเราทิ้งไปมันก็คือได้ครั้งเดียวได้ค้อน2ทีก็จบนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับสมมุติว่าเรามีเงินนะครับเราก็ต้องทิ้งอันนี้ก่อนทิ้งลงกล่องเอาลงอันนั้นนะครับลงถ้วยที่ผมบอกไปครับลงเสร็จปุ๊บเอาอันนี้มาวางแทนแปลว่าทุกครั้งที่ลงนี้จะได้เงิน1บาทนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการใช้อันนี้นะครับโอเคพูดถึงฟรีแอคชั่นนะครับฟรีแอคชั่นที่พูดไปนะครับมีอะไรขอดูโพยก่อนฟรีแอคชั่นนะครับทิ้ง Treasure Token ที่อธิบายไปครับเพื่อที่จะได้ทรัพยากร On any player turn คือตาใครก็ได้ครับเราอยู่ว่างๆเหงาๆไม่มีอะไรทำก็เอาไปทิ้งเล่นๆแล้วก็ได้นั้นมาครับ2 slot treasure token ใน table card table card ก็คืออันนี้ครับที่ผมบอกว่าหรือว่าอันนี้หรือว่าอันนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็คือสามารถ slot ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องความสามารถของ Adventure Card เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายในช่วง Run True ดีกว่าครับเพราะว่าท่าทางจะเยอะ Play Spell Card นะครับ Spell Card เช่นเดียวกันครับแต่ว่าผมเกริ่นก่อนว่าการ์ดเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภท Spell ใช้ครั้งเดียวทิ้ง Quest Card ใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขเช่นเข้าต่อสู้1ในตัวที่สู้เนี่ยต้องมีดราก้อนของเราอยู่จะได้3แต้มแล้วก็ทิ้งไปนะครับหรือ Prophecy ก็คือจะมีผลแค่ตอนจบเกมเท่านั้นครับคือเก็บการ์ดใบนั้นไว้ตอนจบเกมแล้วก็ค่อยสกอร์แต้มนะครับอันต่อมา Complete Quest ที่บอกไปนะครับ High Machinery ผมยังไม่เคยลองเลยนะครับเราสามารถเล่นคือเป็นภาคเสริมย่อยครับเป็นมินิเกมเล็กๆครับคือเราสามารถจ้างMachinery ได้เพื่อมาเป็นยูนิตที่เอาไว้ช่วยสู้แล้วก็ Restore Exhaust Tactic Token ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันเพราะว่า Tactic Token เนี่ยก็คือเป็นมินิเกมอีกตัวหนึ่งที่เป็นภาคเสริมย่อยในเกมนี้นะครับOff ที่บอกไปนะครับก็คือ Free Space เหมือนกันนะครับ Off เนี่ยวางไปตรงช่อง Off Slot Reward Space คือข้างบนนี้นะครับแถวบนเลยที่เขียนว่า off reward ครับวางช่องไหนก็ได้ครับได้ของตามนั้นนะครับหรือslot off ใน table card เนี่ยมีบางใบสามารถ slot off ได้ซึ่งมันจะให้ผลที่รุนแรงขึ้นนะครับมีผลที่แบบว่าเยี่ยมยอดนะครับบอกเลยใครมีการ์ดแบบนั้นอยู่เนี่ยโอกาสชนะก็ค่อนข้างสูงนะครับ Empower Table Card ก็ประมาณเดียวกันครับ Slot หรือ Empower ก็จะมีคล้ายๆกันอันต่อมาคือ Permanently High Machinery การจ้าง Machinery นะครับจ้างได้2แบบจ่ายออฟจะอยู่กับเราถาวรทั้งเกมหรือจ่ายเงินอยู่กับเราไปตาเดียวนะครับก็คือจนกว่าเราจะ Regroup อ่ะครับ Regroup เสร็จ Machinery ก็คือลงกองกลางใครจะมาจ้างใหม่ก็ได้นะครับโอเคมีอะไรที่เหลือค้างไหมครับอันนี้คือ Battle ช่วง Battle เนี่ยนะครับเราสามารถใช้สเปลได้ถ้าบางสเปลมันใช้เพื่อบวกลูกเต๋าอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้อ่านเงื่อนไขได้นะครับ
place unit อันนี้ก็ว่าไปแล้วนะครับโอเควิธีการเล่นหลักๆนะครับทีนี้ผมอธิบายต่อในอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงโซโลเลยนะครับอันนี้คือพูดถึงวิธีการเล่นหลักนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาอธิบายถึงก่อนถึงเล่นกับบอร์ดบ้างนะครับว่าบอร์ดจะมีวิธีการเล่นกับเรายังไงนะครับก็ตอนแรกนะครับเราจะเป็น first player นะครับสมมุติว่าเก็บอันนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราลงไปแล้วนะครับทำแอคชั่นไปแล้วปึ๊บไอตัวผีนี่นะครับเขาเรียกว่า Ghost of Elderwell เนี่ยจะเดินตามเรามาแปลว่าเราลงช่องไหนมันจะลงช่องนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ worker มันนะครับมันเอาไว้มาร์กเฉยว่าจะนับตรงไหนอ่ะอธิบายให้ฟังนะครับพอเราลงเสร็จแล้วปั๊บมันจะถอยลูกเต๋าเอา D6 ลูกไหนก็ได้ครับมาถอยได้3นะครับและเราดูนะครับตรงนี้นะครับ1 2 3ช่องนี้4 5ช่องนี้6ช่องนี้นะครับเราจะหยิบยูนิตที่อยู่ซ้ายสุดนะครับมา1ตัวพร้อมกับการ์ดให้เราดูนะครับไอช่องตรงเนี้ยคือช่องที่ผีอยู่นะครับช่องที่ผีอยู่ส่วนช่องเนี้ยคือช่องที่มันจะวางนะครับแปลว่าวางด้านซ้ายของช่องผีนะครับวางด้านซ้ายของช่องผีแปลว่าวางตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีต่อเนื่องมาคือข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีต่างกันอันนี้คือให้ dwelling นะครับ dwelling โดยที่นับจากจุดที่มันอยู่ก่อนครับตามเลขครับ1คือช่องที่มันวางไปถ้าไม่ได้ก็เรียงเลยครับ2 3 4 5 6 7ตามเข็มครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีรายได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าทายที่เป็นขอบทองไม่สามารถ dwelling ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้างล่างก็ไม่เกิดผลแล้วใบนี้ก็ทิ้งไปนะครับแล้วเราก็จั่วใบใหม่มาวางช่องเดิมเมื่อกี้นะครับแล้วก็บอร์ดจะไม่ทำแอคชั่นนะครับแค่วางเฉยๆนะครับแต่ถ้าวางที่ elemental เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆว่ากันตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับตาเราก็วางไปเหมือนเดิมครับจะวางตัวที่2จะวางช่องติดกันก็ได้นะครับที่มีตัวอื่นอยู่แต่ว่าจะไม่เกิดการต่อสู้ขึ้นเพราะว่าอันนี้ในช่วง peaceful อยู่นะครับเสร็จแล้วผีก็จะตามเรามานะครับช่องล่าสุดที่เราวางไปอะครับแล้วก็ทอยลูกเต๋าเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าทอยไปนะครับแล้วไปได้นี้แล้วกันคล้ายๆเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับแต่ว่าได้บนขวานะครับบนขวาของผีก็คืออันนี้นะครับแล้วมันจะหยิบทายไม่ใช่หยิบทายหยิบโทเค็นถ้าเกิดว่าในกรณีที่มี2ฝั่งครับมันจะหยิบฝั่งขวานะครับแต่ถ้ามีกองเดียวมันก็จะหยิบอันนั้นเลยฝั่งขวาหยิบไปทำอะไรครับหยิบไปคว่ำตรงนี้นะครับวางที่สีเดียวกันนะครับหยิบไปคว่ำแล้วให้เราดูว่าที่เราวางไปเนี่ยมันมีอะไรไหมไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าวางไปเจอการ์ดเราก็หยิบการ์ดมาใบหนึ่งแล้วก็เอาไว้ที่ผีอันนี้คือไม่มีอะไรครับเป็นคะแนนตอนจบเฉยแต่ถ้าวางไปได้อันนี้นะครับก็จะหยิบแอดเวนเจอร์การ์ดที่เป็นสีเดียวกับแถวนั้นนะครับเช่นแปะไปตรงนี้ก็ได้สีเขียวนะครับแล้วทุกครั้งนะครับที่ได้สีเขียวเนี่ยนะครับก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้อธิบายไปครับตอนขึ้นเวลาขึ้นเนี่ยนะครับอย่างแรกที่บอกไปคือตอนที่ dwelling นะครับจะขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่หยิบการ์ดตอนที่ซื้อ adventure card นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับขึ้นทีละหนึ่งตัวเลขข้างๆที่เห็นเนี่ยครับคือเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนตอนจบนะครับตอนที่นับแต้มนะฮะแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดคนแรกจะได้ออฟมาใช้ออฟเราสามารถเก็บไว้ก่อนได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ออฟนะครับเราจะได้1แต้มตอนจบเกมแต่แนะนำว่าให้ใช้ดีกว่าครับเพราะว่า1แต้มมันน้อยไปสลับออฟนะครับมันทำอะไรได้เยอะกว่านั้นนะครับโอเค
อันนี้คือตามนี้แล้วก็ถ้าไปแปะตรงช่องที่เป็นอันนี้ครับ Gallery Tag อ่ะมันก็จะเลื่อนด้วยนะครับแล้วถ้ามันเลื่อนไปตรงที่เป็นสัญลักษณ์ทรัพยากรนะครับมันจะหยิบการ์ดแทนนะครับคือทรัพยากรมันจะไม่หยิบมันจะหยิบการ์ดแทนนะครับหยิบการ์ดหยิบเมจิกการ์ดนะครับใบเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยก็คือตามแอคชั่นบนการ์ดเลยนะครับว่าทำอะไรก็ทำตามนั้นนะครับทีนี้เวลาผีรีครูรีกรุ๊ปเนี่ยนะครับสมมุติว่าอ่ะอันหนึ่งหมดแล้วถ้าทอยลูกเต๋ามาตกอันที่หมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรีกรุ๊ปของผีโดยที่เอาตัวคืนทั้งหมดนะครับโดยที่ถ้าตัวที่อยู่ในขอบทองจะได้2แต้มตัวที่อยู่ในอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีคะแนนนะครับก็คือดึงกลับมาเฉยแล้วก็ตัวที่อยู่ในสุสานก็จะได้ตัวละแต้มนะครับแค่นั้นแล้วก็เลื่อนคะแนนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เวลาวางเนี่ยนะครับเราจะวางตามตัวเลขอย่างนี้นะครับเช่นสมมุติว่ามันไปมีผีเนี่ยมันไปสร้างดูเอลลิ่ง2อันแล้วตัวมันก็จะเหลือ4ถูกไหมครับตัวที่เป็นวอร์เกอร์เราก็จะวางไล่ไปนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4มังกรก็นี้แปลว่าตัวมันก็จะเหลือน้อยลงนะครับซึ่งสมมุติว่ามาทอยได้6มาหยิบอันนี้ถูกไหมครับแล้วทอยได้6อีกทีนึงมันก็จะรีกรุ๊ปเลยเพราะว่าตัวมันไม่เหลือแล้วนะครับยิ่งมีดูเอลลิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับผีก็จะรีกรุ๊ปเร็วเท่านั้นเพราะว่าตัวละครตรงนี้มันเริ่มหมดเร็วขึ้นนะครับหลักๆ ก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่น่ามีอะไรที่เหลือก็น่าจะอยู่ในช่วง run through หมดนะครับแล้วก็ผีเนี่ยจะไม่ใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็เวลาสู้มันก็จะไม่ใช้ดาบไม่ใช้อะไรนะครับประมาณนี้นะครับตรงนั้นถ้าผีได้ออฟเมื่อไหร่นะครับมันจะวางตรงช่องออฟรีวอร์ดนะครับจากซ้ายไปขวานะครับโอเคเรื่อง Adventure Card เนี่ยครับเดี๋ยวผมอธิบายตอนเล่นแล้วกันนะครับตอน Run Through นะครับแล้วก็ผมอธิบายนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก็คือจะเป็นช่องพิเศษไม่สนใจนะครับว่าผีอยู่ช่องไหนแต่ดูว่ามันให้วางช่องไหนก็คือวางไปเลยช่องนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือให้ทะลุต่อลูกนึงนะครับแล้วดูว่ามันจะได้ Adventure Card สีอะไรครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็เวลาผีเนี่ยยังใช้เงื่อนไขเดิมนะครับสมมุติว่าผีมาลงช่องนี้แล้วกันนะครับไม่ใช่ผีวอร์เกอร์ลงช่องนี้ตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างจะวิ่งเข้ามานะครับจะวิ่งเข้ามาสู้ปกติสู้เหมือนเดิมเลยครับถ้าผีชนะไม่ใช่ถ้าอาถุระดิถ้าผีชนะเนี่ยมันก็จะเลื่อนกรอลี่แท็ก1ช่องนะครับแล้วก็ถ้าผีชนะเนี่ยไม่ใช่สิถ้าผีชนะเรานะครับจะเลือกกอริแทกแต่ถ้าผีชนะมอนสเตอร์ผีจะเลือกไอ้นี่เสมอนะครับจะเลือกเอลิเมนทัลเสมอโอเคนะฮะแล้วก็การเอเมอร์เจอร์การ์ดที่ผีเอาไปนะครับมันจะไม่ได้ทำแอคชั่นในนั้นนะครับมันก็จะเอาไว้เก็บแต้มเฉยๆนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็หลักๆนะครับการเล่นเกมหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรอีกอย่างนึงครับความสามารถพิเศษของผีเนี่ยจะไม่มีนะครับคือหมายถึงว่าไอ้การ์ดตรงเนี้ยการ์ดตรงเนี้ยจะไม่มีความสามารถพิเศษของผีจะไม่มีนะครับจะเล่นตามปกตินะครับโอเคเรื่องนับคะแนนตอนจบเดี๋ยวผมค่อยยกยอดไปเป็นช่วง run through นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นเกมหลักๆนะครับเกมจะจบ2กรณีนะครับคือ1ทุกถ้าเล่นคนเดียวก็คือคนใดคนหนึ่งเนี่ยสร้าง dwelling อันที่6ลงไปก็คือจบเกมเวลาจบเกมนะครับ
จะเล่นได้อีกคนละรอบก็คือว่าสมมติว่าผู้เล่นเนี่ยครับจบเกมก็แปลว่าผีเล่น1ตาผู้เล่นเล่น1ตาก็คือหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับจะเล่นอีกคนละตาพูดง่ายๆคือไม่สนใจว่าจะจบที่ใครแต่ทุกคนจะต้องได้เล่นเท่ากันนะครับกับจบวิธีที่2คือไอ้ทายเนี้ยหมดนะครับคือลงไปอยู่บนบอร์ดหมดวิธีการต่อก็คือตามที่บอกไปนะครับแล้วถ้าเปิดมานะครับเจอไอ้ที่เป็นหัวกะโหลกนะครับก็คือวางมาสเตอร์ลงไปปกตินะครับเราเลือกได้ว่าเราจะวางตรงไหนหมายถึงว่าถ้าไม่มีผีออกมาเงี้ยครับเราจะวางตามนี้นะครับหรือจะไปวางใกล้ๆเราเพื่อเราจะได้สู้หรือจะอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการวางนะครับเราเปิดมาก่อนแล้วเราค่อยเลือกนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอจบนะครับการ how to play นะครับเกม Dwellings of Elderwell เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเกมอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ